วัสดีครับผมทศพลเปี่ยมใหญ่ครับวันนี้มาแข่งในรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM Class 2ครับผมหลังจากลงซ้อมมันเมื่อวานก็เวลาเริ่มลงมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เพิ่งผ่านการควอลิฟายเวลาก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะเกิดปัญหาเรื่องการเบรกก่อนครับผมยอมรับว่าตื่นเต้นมากครับเพราะเคยขับสปีดสูงสุดแค่160-170มาขับคันนี้อยู่ที่เกือบ280ถือว่าเร็วมากครับผมแล้วส่วนความคาดหมายของสนามนี้เล่นแรกแล้วครับก็พยายามจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีที่สุดและพยายามขับให้จบให้จบเพื่อไปสนามต่อไปได้ครับก็ยังไงใครดูอยู่ก็ฝากติดตามเชียร์เบอร์44ทีมหมอเสงอินสปอร์ตด้วยครับ GTR คันนี้ครับผมสวัสดีครับผมแมนณัฐพงศ์หอทองคำนะครับเป็นนักแข่งให้กับทีม Toyota ทีม Thailand นะครับทำการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส2ใช้ Toyota 86เบอร์38ครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากควอลิฟายไปแล้วนะครับรถทุกอย่างก็พร้อมนะครับผมตัวผมเองเนี่ยก็พร้อมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้จับเวลามาอยู่อันดับ1 นะครับผมก็อันดับ2นะครับเป็นพี่รัฐวุฒินะครับเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็มีกังวลอยู่เรื่องเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องตอนขับระยะยาวนะครับผมประมาณรอบท้ายๆนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็นักแข่งในทีม Toyota Team Thailand ด้วยนะครับผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนรินทร์เย็นสุขหมายเลข13ซูเปอร์คาร์คลาส3 GTC PDT Yokohama RZ Case The Pizza Company ก็รถยังมีปัญหาช่วงล่างหลังยังออกอยู่นะครับก็เครื่องก็ยังต้องแก้ไขนิดหน่อยQualifyได้อันดับที่6นาที48ครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเลข13 GTC คลาส3ครับผมมาถึงรุ่นใหญ่และรุ่นสุดซุปเปอร์ใหญ่แล้วนะครับรวมกันเลยครับแหมรุ่นนี้จะบอกว่า Toyota มาแล้วนะครับเพราะว่าหัวแถวนั้นเป็นคู่ Toyota ครับณัฐพงษ์และณัฐวุฒิครับจาก Toyota Team Thailand ในกริดที่3นั้นเป็นโต้งสรันนะครับแชมป์เก่าครับต้องป้องกันตำแหน่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเฮงเจกิกกันดศักดิ์นะครับวันนี้เรียกได้ว่าเรสนี้นี่เดือดแน่นอนครับเพราะว่ารถนั้นเป็นรถที่เร็วที่สุดนะครับในรายการ Thailand Super Series ครับวิ่งอยู่ด้วยกันครับข้างหน้านี่เป็นรุ่น GTM นะครับฟับออกไปแล้วครับใช้การสตาร์ทแบบ rolling start นะครับก็คือไม่ต้องมาจอดกริดครับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วกดคันเร่งไปเลยส่วนกลุ่มหลังครับ GTC ครับผู้นำเป็นของเจ้า F ครับนราศักดิ์อิทธิพงศ์แล้วก็ต้นมนัสครับจาก Toyota Team Thailand เช่นเดียวกันไปแล้วฮะตอนนี้อ้าวณัฐวุฒิครับตกไปไหนที่4เลยครับตอนนี้ในช่วงแรกครับแมคคาวของเราครับตกลงอยู่อันดับ4นะครับอันดับ2นั้นกลายเป็นของโต้งสรันนะครับใน Lamborghini Huracan นะครับคันนี้ต้องบอกว่าพละกำลังรุนแรงเหลือเกินครับแต่ว่าในเรสนี้นะครับถูกปรับบวกน้ำหนักเข้าไปเยอะครับบวกเข้าไปร้อยกว่าโลเลยนะครับรวมไปถึงต้องแก้ไขนะครับเรื่องหางหลังทำให้ข้อได้เปรียบในเรสที่1 2นั้นก็ลดน้อยลงแต่ก็ยังแจ๋วอยู่ครับนี่ครับกลุ่มกลางดีกว่าครับ Ferrari Holden Porsche ครับมาครบเลยครับ3สัญชาติครับอิตาเลียนออสเตรเลียแล้วก็เยอรมันครับวิ่งอยู่ด้วยกันโดยที่มี Audi R8 ครับ
จาก B-Quick Racing นั้นตามบี้อยู่คันนี้ A-Motor ครับแน่นอนครับก็คือเขาเรียกว่านักแข่งที่พัฒนาตัวเองครับขึ้นมาจากเขาเรียกว่าคนรักความเร็วครับโอ๊ตเอกรัตน์ดิจเจริญนะครับจาก A-Motor นะครับตอนนี้ไล่บี้อยู่นะครับโอ้โหแล้วเครกคอลลิสนะครับในโฮลเดนนี่ก็ไม่ยอมเลยครับสีเขียวตรงนี้1 2 3ครับแยกออกจากกลุ่มมาแล้วนะครับนำโดยแมนณัฐพงศ์นะครับต้องสรันแล้วก็แม็คคาวครับคันนี้หมายเลข39ของเรากลุ่มนี้ครับต้นมนัสครับรวมไปถึงโอ้ข้างหลังนี่น่าจะเป็นไม่ใช่พีทแล้วนะครับแม่ธนพลทองเจือครับพีทถ่ายไปนะอ้าวแล้ว X7 ครับสีม่วงตัวนั้นแผ่วไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมตามมานี่ B-Quick B-Quick นี่ส่งรถแข่งลงไปแข่งใน GTM แล้วก็ GTC ด้วยนะครับอ้าวจอดไปแล้วครับโอ้โหอันเกียรติครับคันนี้โป่งสวยมากครับแต่ว่าจอดไปซะก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจอดให้คนชื่นชมตัวนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับอ้าวมาดู Ferrari ไล่บี้กับ Holden ดีกว่าครับ Holden นี่ก็เป็นรถเรียกได้ว่าบ้านเรารู้จักกันครับ V8 Supercar ครับจากออสเตรเลียอ้าวกระเด็นออกไปใครแล้วครับนั่นอุ้ยถึงกำแพงเลยเสียกอล์ฟหรือเปล่าครับจากสยามแก๊สนะครับ Lamborghini นะครับ Gallardo ตรงนี้ครับการแข่งขันกันระหว่าง3สัญชาติก็ยังดำเนินต่อไปนะครับอิตาลีนะครับเยอรมัน2นะครับแล้วก็ปล่อยให้ออสเตรเลียนั้นอยู่ข้างหน้าครับนั่นก็คือโฮเดนของเครกคอลลิสนะครับบีขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นอีกคู่นึงนะครับหมายเลข26ครับ26นั้นเป็นเฮงเจกิกส์นะครับตอนนี้กำลังไล่บี้อยู่กับเจ้าแบงค์กันตศักดิ์นะครับช่วงชิงอันดับที่4ที่5กันนะครับเจ้าแบงค์ก็ใช้เบอร์ประจำของเขาแล้วครับ34กันตศักดิ์คุณซีรีนะครับจากสิงห์นะครับมาดู2กับ3ครับ55ในโต้งสรันครับตอนนี้กำลังถูก39นะครับแมคคาวของเรานั้นกดดันอย่างหนักครับในรอบหลังอ้าวหลุดออกไปแบบนี้อย่างนี้โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าท่านผู้ชมครับนั่นครับภาพอยู่ข้างหลังเรียบร้อยครับแมทคาวขึ้นไปอยู่อันดับที่2แล้วนะครับแมทคาวอยู่อันดับที่2ครับแล้วต้องสรันนะครับซึ่งแหมน่าจะมีผลแล้วครับน้ำหนักที่ถูกบวกเพิ่มเข้าไปนะครับในเรสนี้เบรกที่เดิมแต่ว่าโมเมนตัมนะครับมันพารถออกไปทำให้หลุดออกไปโอ้โหเหนื่อยแล้วครับแต่พอหลุดไปอยู่ข้างหลังแล้วนี่ก็ยังกลับมาสร้างแรงกดดันให้กับแมทคาวของเราได้อย่างชัดเจนนะครับตามไล่บี้อยู่นี่ก็เป็นอีกคู่นะครับยังบี้กันอยู่ครับแฮงเจกิกครับกับแบงค์กันศักดิ์ครับอ้าวออกไปครับหมายเลข99หมายเลข99จาก B-Quick Racing เช่นเดียวกันนะครับอัธพจน์ศรีพรหมครับหมุนนะครับแล้วอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับกลับมาได้ครับหมุนอยู่ในโค้ง T9 นั่นเองครับแล้วกลับมาได้โอ้โหแล้วตอนนี้แมทคาวครับแมทคาวเริ่มเดือดครับพอขึ้นไปถึงอันดับ2ได้นี่เริ่มทิ้งระยะเลยครับอ้าวนี่ครับนักแข่งรูปรอครับพีทครับธนพลทองเจือมาใน i8 นะครับสีสันสดใสครับสีเขียวสวยเหลือเกินที่แซงกันนี่ไม่ใช่แซงรถของรัฐพุทธธนพงศ์นะครับเป็นรถในรุ่น GTC ครับเหมือน19ครับของอาโต้ครับสุทธิพงศ์สมิทธชาติครับรถคนละรุ่นกันนะครับความเร็วแตกต่างกันครับก็เป็นการน็อกรอบแล้วครับตอนนี้กลุ่ม GTM นะครับกลุ่มรถแรงเนี่ยเริ่มไล่แซงแล้วนะครับเริ่มไล่เก็บแล้วนะครับรถจะแข่งในกลุ่ม GTCเป๋อีกแล้วยังไงยังไงครับยังไงไม่ได้แล้วครับโอ้โหหมุนไปโอ้โหแก้ไขแต่มาขวางอยู่นี่โชคดีครับยังไปต่อได้เพราะถ้าไปจอดอยู่ตรงนั้นนี่รถแรงๆออกมานี่อยู่ในไลน์พอดีเลยนะครับอันตรายแบงค์กันตศักดิ์ครับบอกได้เลยครับว่าเหนื่อยครับเพราะว่าเจอใครไม่เจอครับมาเจอกับ B-Quick ครับเจ้าของเลยครับเฮงเจกิกครับแล้วเสียบยังไม่ถึงครับแหมเจ้าแบงค์ก็หนีมาปาดเหงื่อแล้วครับตอนนี้Ferrari ครับจากสิงห์นะครับอ้าวแล้วออกไปทำไมนะครับนั่นไฟนอลแลปครับแมนณัฐพงศ์ครับตัวเองก็นำมาห่างๆอยู่แล้วจะออกไปวิ่งข้างนอกทำไมโอ้โหแหมเสียแมนครับนานๆจะอยู่หัวแถวทีมไม่รู้ตื่นเต้นขนาดไหนนะครับณัฐพงศ์ห่อทองคำจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์อ้าวรีบออกไปครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับเจ้าแมนอีกหรือเปล่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเบรกนะท่านผู้ชมครับทรงนี้นะครับดีนะครับว่ายืนระยะจากรอบแรกๆมาได้ค่อนข้างไกลนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเป็นทรงนี้นะเห็นหลุดออกไป2ทีน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของระบบเบรกนะครับเบรกเริ่มจะไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าโชคดีครับที่การแข่งขันได้ดําเนินมาถึงรอบท้ายๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกัดฟันครับไปอีกสักรอบ2รอบพอมั้ยนี่ก็ยังไม่อยู่อยู่ดีครับ
รับธงหมากรุกไปครับโอ้โหรอดตัวไปได้ครับกับแชมป์สนามที่3ของแมนณัฐพงศ์หอทองคำครับอันดับที่2นั้นเป็นของแมคคาวครับณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนาครับส่วนอันดับที่3นั้นเป็นของต้งสรันครับจาก Racing Spirit คอรมอคนรักเมียเจ้าแบงค์กนศักดิ์จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตครับมาเป็นอันดับที่4และเฮงเจกิกครับจาก Big Quick Racing อันดับที่5ในส่วนของ GTC นะครับนราศักดิ์นะครับจากวัฒนาครับมาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็มานัทครับจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์อันดับที่2อันดับที่3เป็นของสุทธิพงศ์ศิริชาติจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์เช่นเดียวกันครับณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนาสังกัดโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับหมายเลข39ขับรถโตโยต้า GT 86ครับผลการแข่งขันในเรสที่4นี้นะครับก็จบในตำแหน่งที่2ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากนะครับ Toyota ทีมไทยแลนด์ของเรานะครับเข้าอันดับที่1ที่2นะครับแล้วก็ยังได้ประเภททีมอีกด้วยครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆครับสำหรับวันเสาร์นี้ครับก็สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ซึ่งจะเป็นเรสที่5นะครับเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัด TRD ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนช่างทุกคนที่สามารถทำรถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเคยเกิดขึ้นมาสามที่แล้วนี่นะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้ครั้งนี้ครับต้องขอยกเครดิตให้กับทุกๆคนเลยครับแล้วก็ฝากนะครับแฟนๆช่วยติดตามเชียร์ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของ Toyota Team Thailand ครับเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับสวัสดีครับผมแบงค์กนศักดิ์ศิรินะครับอยู่ในนามสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ครับแข่งในรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM ครับครับสำหรับผลควอลิฟายในวันนี้นะครับเราก็ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งที่5นะครับแล้วก็สำหรับในเรส1ที่ผ่านมาเราก็ได้ตำแหน่งที่4ก็ขึ้นมาได้อันดับ1นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสนุกครับครับสำหรับวันนี้นะครับรถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทางทีมงานของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตนะครับก็เตรียมรถมาให้ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าจากสนามที่ผ่านมาครับครับก็สำหรับเรสวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังไงก็จะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดครับครับก็อยากจะให้แฟนๆทางบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ด้วยครับผ่านไปแล้วนะครับกับการแข่งขันนะครับ Thailand Super Series สนามที่3นะฮะโอ้โหเรียกว่ามันจริงๆเลยนะครับยังไงต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับทุกคนที่ได้โพเดียมเลยนะฮะแล้วก็แสดงความยินดีนะครับกับทีม Toyota Thailand ด้วยนะที่แมตช์คราวของเราคว้าโพเดียมแล้วก็คว้าถ้วยทีมของทีม Toyota ด้วยนะฮะในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GTM นั่นเองนะฮะและอีกทีมนึงที่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคือ Big Quick Racing Team นะฮะที่คว้าโพเดียมอีกเช่นกันนะครับผมโอ้แค่สนาม3ยังมันขนาดนี้นะฮะสัปดาห์หน้ารับรองว่าสนาม4มันแน่นอนฮะเราจะเก็บภาพเต็มๆมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะฮะกับงานแข่งขัน Thailand Super Series สนามที่4ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ใจดีนะฮะที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดเลยนะครับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท. Big Quick Racing Team ใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะฮะการแข่งขันมันๆแบบนี้นะฮะติดตามได้ทาง YouTube นะครับ www.youtube.com/mactvthailand นะฮะหรือใครอยากจะมาร่วมพูดคุยร่วมสนุกนะฮะร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับ www.facebook.com/mactvthailand เช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนจากไปนะฮะอยากฝากชาว MacTV นะฮะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับก็ดูแลทั้งสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลรถให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีเราขับรถไปนานๆเนี่ยยางอาจจะหมดแล้วเสื่อมสภาพแล้วไปเจอถนนที่มันลื่นเนี่ยอาจจะทำให้รถมันลื่นถลายหรือไม่เกาะถนนได้เช็คสภาพยางให้ดีก่อนนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ